คน Lamborghini Urus SA นี่ครับทุกคนมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับกับ New Lamborghini Urus SA ไม่ใช่ SE นะครับผมเนี่ยเช็คกับทางอิตาลีเรียบร้อยแล้วไปกินสปาเกตตี้ด้วยกันแล้วนะครับเขาบอกว่าต้องเป็น S แล้วก็ A นะครับ New Facelift ของ Urus เขานะครับจริงๆที่เราเห็นมาเนี่ยก็จะมี Urus เริ่มต้นใช่ไหมมีตัว Performante ที่เป็น Lightweight สวยงามมากๆครับมีคาร์บอนเพิ่มความโหดขึ้นแล้วก็มีรุ่น S นะครับที่เป็นเหมือนรุ่นที่แรงขึ้นมาต่อจาก Urus ธรรมดาตอนนี้ก็จะเป็น SA เพิ่มหัวใจเขาเข้าไปอีก1ดวงนะครับตอนแรกเนี่ยมีแค่เครื่อง V8 4ลิตรเทอร์โบขับสนุก aggressiveดุดันมากแต่วันนี้นะครับเพิ่มระบบ plug-in hybrid เข้าไปฉะนั้นเดี๋ยวนี้เราไปดูนะครับว่าราคาเริ่มต้นเขาเนี่ย 24.98 ล้านบาทจะเป็นยังไงครับจริงแล้วเนี่ย Lamborghini Urus นะครับเป็นรถที่เกมเชนเจอร์ของโรงงาน Lamborghini เลยก็ว่าได้นะเพื่อนเพราะว่าย้อนไปเมื่อช่วง 2017-2018 นะครับที่เขาตัดสินใจสร้าง Super SUV ออกมานะครับ Urus เนี่ยทาง Lambo เนี่ยบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มาซื้อเจ้าเนี่ยน่าจะเป็นลูกค้าเก่าที่มี Aventador มี Gallardo หรือมี Huracan คุ้นชินกับแบรนด์อยู่แล้วแล้วก็เฮ้ยอยากได้ SUV มาซื้อเพิ่มแต่สิ่งเดียวคิดนั้นคิดผิดครับเพราะว่ากลับกลายเป็นว่าประชากร Urus ส่วนใหญ่อ่ะกว่า 70% ทุกคนเป็นลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยครอบครองLamborghini มาก่อนเลยทำให้ Lamborghini เนี่ยเปิดตลาดใหม่ให้คนทั่วโลกให้คนทุกเพศทุกวัยมารู้จัก Lamborghini มากขึ้นนะครับจนกลายเป็น Lamborghini ที่ขายดีที่สุดในบริษัทของเขาทั้งโลกครับทุกคนนะบางทีสิ่งที่เราคิดไว้นะครับผลกลับมาอีกแบบนึงแต่มันกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีกว่านะทุกคนแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงตัว Urus SE วันนี้นะทุกคนโอเค S เนี่ยเราก็เพิ่ม A A ก็คือ Electrify นะครับเราก็คือเพิ่มระบบไฮบริดของเขาเข้ามาซึ่งในประวัติศาสตร์ยานยนต์เนี่ยการที่รถเฟซลิฟต์ก็คือเปลี่ยนหน้านิดนึงเนาะให้มันแบบสดใสขึ้นเปลี่ยนไฟหน้าไฟท้ายกันชนหน้ารีดีไซน์ใหม่ล้อแม็กลายใหม่น้อยมากที่จะมีการเปลี่ยนสิ่งที่เป็นหัวใจหรือว่าแกนหลักของรถเขาน่าคือเครื่องที่อยู่ใต้ฝากระโปรงนี้นะครับและ Urus SA เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับโดยการที่เพิ่มระบบ plug-in hybrid เข้ามาแน่นอนนะครับเกิดการถกเถียงกันทั่วโลกว่าเฮ้ยทำไมถึงเอาระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยทั้งที่ลูกค้าเนี่ยอยากได้อะไรที่เป็น pure engine เป็น ICE ทั้งหมดเราก็จะมองได้หลายแง่นะทุกคนอย่างนึงก็คือเรื่องของกฎการปล่อยมลพิษหรืออย่างที่สองเนี่ยเทคโนโลยีหรือความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของเครื่องยนต์เนี่ยถ้าเป็นเครื่องยนต์เพียวๆเนี่ยมันจะมีจุดสูงสุดครับและผมเชื่อว่าวันนี้เราใกล้จะไปจุดสูงสุดตรงนั้นแล้วเราอาจจะไม่สามารถดันเครื่องยนต์ตัวเนี้ยหรือเครื่องแบบนี้ V8 แบบนี้ให้มันไปแบบ800 900มาได้แล้วฉะนั้นวันนี้ก็เลยมีเทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาช่วยเหลือเขาด้วยนะครับแล้วถามว่าแตกต่างขึ้นยังไงครับสำหรับคนที่เคยขับแล้วมาลองขับคันนี้คุณจะรู้สึกเลยว่าแรงม้าแรงบิดเขาอ่ะมาตั้งแต่รอบแค่ 1,750 ปกติขับรถแบบนี้เราก็ไม่ได้ไปลากเรสไลน์ตลอดใช่ไหมแต่ด้วยการที่ท้องมันมาไวขนาดนั้นมันทำให้รถตอบสนองได้ไวขึ้นเรียกใช้พลังกำลังเขาได้เร็วขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนความรู้สึกถ้าเราได้ลองขับไปเลยนะครับทีนี้มาดูดีไซน์เขากันบ้างปกติเนี่ยเราจะเห็น Urus ตัวเก่าเนี่ยจะมีกันชนหน้าใช่ไหมแต่ตอนนี้ฝากระโปรงเขาเรียบมาถึงข้างหน้าเลยนะครับก็จะได้ DNA มาจาก Revolto นะครับก็หลายๆคนก็จะบอกว่าหน้าตาเขาดูดุขึ้นไฟหน้า LED เขาอ่ะเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นเชฟแบบนี้นะครับซึ่งทางโรงงานเนี่ยบอกว่าเป็นเหมือนหางกระทิงตอนแรกผมก็บอกไม่ออกนะทุกคนว่ามันเหมือนยังไงก็เลยมาดูใกล้ๆอ๋อหางกระทิงจริงๆแบบปลายหางกระทิงตรงนี้นะมันก็ดูสวยอีกแบบนึงหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมชอบความเป็น DNA ตัว Y ของ Lamborghini มากกว่านะครับแต่ว่ารุ่นใหม่เป็นงี้แล้วผมเชื่อว่าอีกไม่นานเดี๋ยวก็คงจะชินตานะครับกันชนหน้าเนี่ยดีไซน์ใหม่นะครับให้มันดุมากขึ้นและถ้าเรื่องของแอโร่เนี่ยก็ช่วยให้ลมไปเป่าเบรกมากขึ้นได้นะครับซึ่งสิ่งนี้สำคัญมากเพราะว่าด้วยความเจ้าคันนี้มันมีระบบไฮบริดเข้าไปมีแบตเตอรี่เข้าไปนะครับทำให้รถเขาเนี่ยหนักขึ้นเกือบ300โลนะฉะนั้นเบรกเขาเนี่ยจะรับภาระโหลดเยอะมากๆถ้าเราเนี่ยไม่สามารถมีระบบระบายความร้อนหรือแอโร่ที่ไปเป่าเบรกได้ดีเนี่ยคุณจะเห็นผลเลยครับถ้าคุณเอารถคันนี้ไปลงในแทร็กนะครับด้านข้างนะครับก็ยังคงเป็นเชสซีเดิมหมดนะครับแต่ว่านี่นะครับเป็น123ลายใหม่ล่าสุดนะทุกคนนะล้อใหญ่มากนะครับแล้วอูรุสเรารู้กันแล้วว่านี่คือเบรกคาร์บอนซิมิกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับข้างหลังเนี่ยก็ขยายจานเบรกมากขึ้นอีกเพราะว่าอย่างที่บอกนะน้ำหนักรถมันมากขึ้นพลังในการเบรกเนี่ยมันต้องมากขึ้นครับแล้วก็มีมาให้1พอร์ตจริงๆจำนวนของพอร์ตเนี่ยไม่ได้มีผลทำให้เบรกดีหรือไม่ดีนะครับมันคือหน้าสัมผัสกับจานเบรกที่จะมีผลว่ารถคันนี้เบรกดีหรือไม่ดีนะครับด้านหลังนะครับเขารีดีไซน์ด้านหลังใหม่ดึงตัวถังออกมาแบบนี้ทำให้แองเกิลเขาว่าโหดมากขึ้นมีเหลี่ยมคมมากขึ้นนะครับสิ่งที่ทำให้เขาทำแบบนี้ได้นะเพราะว่าเขาย้ายทะเบียนจากฝาท้ายไปอยู่ดิฟฟิวเซอร์นะครับก็ทำให้ตรงเนี้ยเล่นกับ
สายได้มากขึ้นดักเทลของเขาขยายใหญ่ขึ้นนะครับช่วยเพิ่มดาวฟอสกดท้ายรถให้ติดกับถนนเนี่ยได้อีก 30% ครับผมและแน่นอนทุกคนคือดิฟฟิวเซอร์เขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคันนี้เนี่ยพ่อของเขาเนี่ยทางโรงงาน Lamborghini บอกว่ามีการปรับจูนมาใหม่ถึงแม้จะเป็นเครื่อง V8 4ลิตรตัวเดิมค่อยๆจูนโน้ตทีละตัวนะครับให้เสียงเครื่องเขาเนี่ยมีความเป็นซิมโฟนีมากขึ้นซึ่งผมก็ยังไม่ได้ฟังนะเพราะว่าเขาไม่ให้สตาร์ท อยากฟังเหมือนกันจริงคันนี้เริ่มต้น 24.9 ใช่ไหมเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าออปชันคันนี้เยอะมากสีเขาอ่ะเป็นสีเดียวกับ Revolto นะครับซึ่งชื่อเสียงเขาเนี่ย Arancio Eagle ค่าสีเนี่ยประมาณ2ล้าน 1 แสนนะเป็นสีที่อยู่ใน Revolto ตอนเปิดตัวซึ่งสวยมากนะแล้วคันนี้ออปชันเยอะมากๆนะครับเริ่มต้น 24.9 แต่คันนี้จบประมาณ36ล้านนะครับโอ้โหเยอะมากจริงๆนี่แค่สีอย่างเดียวก็2ล้าน 1ละยังไม่รวมทริมดำทุกอย่างนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอกพิทเครื่องบินนะครับ Lamborghini เนี่ยยังคงคอนเซปต์ให้คนที่นั่งอยู่ด้านหน้านะครับรู้สึกเหมือนเป็นนักบินควบคุมไฟเตอร์เจ็ตอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์คอกพิทต่างๆของเขาที่สำคัญเลยเนี่ยปุ่มสตาร์ทแบบไฟเตอร์เจ็ตแบบนี้นะครับก็ยังเป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองซึ่งผมชอบมากนะแฮปปี้มากๆภายในคันนี้คาร์บอนเยอะมากทุกคนสวยมากแล้วก็คาร์บอนไฟเบอร์ใน Lamborghini นะครับราคาไม่ถูกเลยนะแต่ถ้ามีแล้วเนี่ยมันสวยขึ้นจริงๆนะครับแล้วคันนี้ทริมติชชิ่งสีส้มหนังสีส้มนะครับแล้วก็มีหลังกลับเดินกันแบบโอ้โหดูแบบแฟนซีดูโหดมากเลยอ่ะเพราะว่า Urus SA นะครับเขาสามารถคอนฟิกได้แบบเยอะมากๆสีภายนอกเนี่ยเลือกได้ 4-50 สีภายในรวมๆกันแล้วเนี่ยได้อีก70สีนะครับบ่งบอกความเป็นตัวเองได้เต็มที่เลยนะหน้าจอ infotainment ของเขาเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นตรงนี้นะครับแล้วถัดลงมาเนี่ยก็จะเป็นพวกปุ่มกลางเป็นไฟฮัสซาร์ด Eco เนี่ยเป็นโหมดที่เราคอนฟิกเองนะอยากได้เครื่องแบบไหนเกียร์แบบไหนช่วงล่างแบบไหนนะครับปิด traction control อันนี้ก็เอาไว้ไล่ฝ้าหน้าหลังนะครับนะจอตรงนี้นะครับก็จะเป็นจอปรับแอร์นะครับปรับความสบายของรถเรานะปรับเบาะเย็นเบาะอุ่นอะไรก็ปรับตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมนี่คือชุดเกียร์ของเขานะครับที่หน้าตาเหมือนแบบคันบังคับเอเลี่ยนผมชอบมากเกียร์ P กดแบบนี้นะครับตัว M เนี่ยไว้ใส่แมนนวลเพื่อที่เราจะใช้เพื่อด้วยชิปเองนะครับส่วน R กำคันโยกแล้วให้มั่นใจแล้วดึงแบบนี้นะครับเพื่อถอยนะครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นโหมดการขับขี่7โหมดของเขานะครับเริ่มตั้งแต่ Standard นะครับสบายๆสปอร์ตคอร์ซ่านะครับโหมดเรซซิ่งเปลี่ยนเกียร์เองโหดที่สุดนี่แหละมา800ตัวแรงบิด950โหดที่สุดครับต่อไปก็ Zebier Terra Neve นะครับก็ลุยทรายลุยโคลนลุยหิมะนะครับซึ่งเราน่าจะไม่ได้ใช้นะที่เปลี่ยนมาเนี่ยคือด้านขวาครับด้วยความที่คันนี้มี2หัวใจมีหัวใจอยู่2ดวงโลก2ใบใช่ไหมครับจะมีทั้งเครื่องยนต์แล้วก็เป็นไฮบริดแบบ EV นะครับฉะนั้นคันนี้มีโหมด EV ที่ขับได้ถึง60กิโลนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าเจ้าของ Lamborghini Urus เนี่ยคงไม่สนใจที่จะขับแบบประหยัด60โลนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเราเข้าออกหมู่บ้านเนี่ยกลางค่ำกลางคืนหรือตอนเช้าตู่ไปทำงานเนี่ยเราก็เปิด EV ให้ออกจากหมู่บ้านไปก่อนเสียงเครื่องยนต์ของเราจะได้ไม่รบกวนบ้านอื่นนะแบบปอมแบบนี้นะครับผมแล้วจอ infotainment display แบบใหม่นะสวยงามมากจอตรงนี้ก็ลื่นมากขึ้นนะใช้งานเพลินมากทุกคนนะนี่ครับฝั่งขวาเนี่ยเป็นที่วางแก้วนะฝั่งซ้ายนี่จะเป็นพวกเบรกมือไฟฟ้าดูการเอียงของรถออโต้เบรกนะครับปิดเสียงเซ็นเซอร์ส่วนพวงมาลัยนี่เป็นหนังกลับสวยงามมีเซ็นเตอร์มาร์คให้นะครับคือรถเนี่ยมันอิตาเลียนไม่พอมันต้องมีธงมาเพิ่มด้วยให้รู้ว่านี่คือรถอิตาลีนะครับผมนะมีปุ่มที่พิเศษขึ้นมาจากรุ่นก่อนนะคือนี่ครับปุ่ม Corsa Performance นี่คือปุ่ม Push to Pass คือวันที่เรากำลังขับอยู่ไม่ได้อยู่ในโหมดเร่งแรง Corsa อะไรใช่ไหมแต่แบบมีจังหวะเฮ้ยเราต้องแซงฉุกเฉินตอนนี้นะครับกดแค่เพียงปุ่มนี้ปุ่มเดียวครับเครื่องยนต์และมอเตอร์ของเขาเนี่ยจะรีดแรงม้าแรงบีดสูงสุดให้เพื่อนๆ20วินาทีเพื่อให้เพื่อนๆเร่งแซงได้อย่างเต็มที่สบายสบายหายห่วงอย่างมั่นใจครับผมเดี๋ยวไปดูบอหลังกันครับด้านหลังนะครับยังคงนั่งสบายเหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยชอบ Urus มากๆไม่เชื่อต้องเชื่อหน้าตามันดูเป็นรถที่ไม่น่าจะนั่งสบายใช่ไหมครับแต่คันดีไซน์ของเขาอะเฮ้ยผมไม่รู้ว่าเขาทำยังไงให้คนนั่งหลังรู้สึกแบบเบาะนั่งสบายเฮดรูมก็เหลือนีรูมก็เหลือนะครับแต่สิ่งเดียวที่อึดอัดอาจจะเป็นเบาะตัวนี้นะครับที่มันบังหน้าเราอยู่นะครับแต่ว่าโอเวอร์ออลเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าถ้าจะนั่งไปไกลๆไป3ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับใน Lamborghini Urus นะครับแน่นอนนะครับเพิ่มความสะดวกด้วยที่รองแขนแล้วก็ที่วางแก้วนะครับนี่มันซุปเปอร์ SUV สำหรับสาย Family Man คนรักครอบครัวจริงๆครับประตูดูดนะครับสำหรับ Family Man จริงๆนะนี่แหละครับทุกคน First Look กับ Lamborghini Urus SA
A นะครับหน้าตาของเขาเนี่ยก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนจริงเนี่ยคือหัวใจที่เพิ่มขึ้นมาอีก1ดวงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กังวลเรื่องของไฮบริดจะเป็นยังไงหรือว่าแบตเตอรี่ของเขาจะเป็นยังไงใช่มั้ยครับจริงๆต้องบอกว่า Lamborghini นะครับอยู่ภายใต้เครือของ Volkswagen นะครับที่เป็นเครือแบบยักษ์ใหญ่มากๆของโลกนะครับเขาเนี่ยวิจัยเรื่องของไฮบริดแล้วก็แบตเตอรี่มานานมากเป็น10ปีแล้วนะครับตั้งแต่ช่วง2010นะครับที่อยู่ใน Porsche เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยจนถึงวันนี้ผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยค่อนข้างเสถียรมากแล้วนะส่วนตัวผมเนี่ยถ้าถามผมไฮบริดกังวลไหมผมไม่กังวลเลยนะครับเรื่องของระบบไฟฟ้าในปัจจุบันเนี่ยแล้วผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่ๆ Next Generation Huracan ยังไงก็ต้องเป็นไฮบริดผสมแน่นอนพี่ใหญ่ Revolto เป็นเครื่อง NEV 2ก็เป็นไฮบริดเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าเราก้าวสู่ยุคไฮบริดอย่างเต็มตัวเรียบร้อยและต่อไปก็จะเข้าสู่ EV แล้วนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆล่ะคิดยังไงกับ Lamborghini Urus SA คันนี้นะครับจริงๆวันนี้เราก็ได้แค่ First Look นะ First Impression เดี๋ยวไว้รอมีคันจริงๆไปลองขับดูว่าหัวใจใหม่เนี่ยการขับเนี่ยจะมันขึ้นขนาดไหนนะเพราะว่าแรงม้าเพิ่มขึ้นขนาดนี้ขับสนุกแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทาง Renesso Motor Lamborghini Bangkok นะที่ให้พวกเราเนี่ยมาถ่ายรถสวยๆแบบนี้นะครับขอบคุณจริงๆนะใครสนใจมาดูคันจริงได้ที่ M Square นะครับนี่รีบจองวันนี้นะครับเพราะว่ากว่าจะได้รถเนี่ยน่าจะปีหน้านะครับทุกคนนะใครจองแล้วก็เดี๋ยวได้ไปขับด้วยกันแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามคลิปจนจบชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราได้นะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ